สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกับผมเหมือนเดิมครับผมจัดกีมาก,การเจะระญภรินนี่คือ1ชั่วโมงในการอัดยาแรงกับรายการฟ้าทลายโจรแก้ไขลดการกระหายอำนาจรับชมได้ทาง blue sky channel เท่านั้นครับเรามาเจอกันในสัปดาห์นี้ซึ่งถือว่าก็เอาเป็นว่ารวมๆกันแล้วกันนะฮะสามารถกล่าวได้ว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายก่อนที่เวลาที่อุณหภูมิทางการเมืองจะร้อนฉาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง เพราะว่าในประมาณกลางสัปดาห์หน้าก็จะถึงวันที่จะมีการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญทั่วไปกันอีกหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสัปดาห์นี้อย่างที่ผมได้ลงไปใน Facebook ของผมที่หน้าเพจนะฮะผมลงไปบอกทุกทกท่านบอกว่าพักหายใจหายคอกันอีกสักหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่สัปดาห์หน้าจะกลับมาเจอกับข้อมูลแล้วก็ข่าวต่างๆแบบวันหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าติดตามกันไม่หมดแน่นอนเนี่ยนะครับแต่ผมก็จะ พยายามที่จะรวบรวมมาให้วันละหนึ่งชั่วโมงวันละ1ชั่วโมงแบบนี้เรื่อยๆติดต่อผ่านกันทุกช่องทางเหมือนเดิมครับ SMS ที่4642123 4642123ติดต่อกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับยิ่งโดยเฉพาะรายการสด SMS ของคุณก็ถือว่าเป็นสีสันขึ้นกันมาให้อ่านกันเรื่อยๆ Facebook Twitter ของผมเหมือนเดิมขึ้นอยู่ทั้งด้านล่างของจอครับ w w w f a c e b o o k c o m และ twitter.com/ นะฮะ www.bluesky channel.tv ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะดูรายการส,สดๆของเราผ่านเว็บไซต์ได้แล้วก็ที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างคือการสมัครรับเป็นสมาชิกข่าว SMS Blue Sky News กนะครับก็ใช้ได้ทุกเครือข่ายแล้วตอนนี้ทั้ง AIS, d t a c แล้วก็ True Move เดือนละ45บาทนี่คือค่าใช้จ่ายตรงด้านหน้าของผมก็เป็นคอลเลกชันใหม่ล่าสุดจาก u l u k y k y a n n e l นะครับนั่นคือหมวกฮะจริงๆแล้วมีให้เลือกกัน4แบบด้วยกันนะครับอีกแบบหนึ่งคือสีดำนะ สีดำแต่ว่าตัวอักษรเนี่ยจะเป็นสีเทานะครับ4แบบที่เห็นอยู่ด้านล่างนี้นะครับนี่คือวิธีการสั่งซื้อหมวก Blue Sky นะครับก็โอนเงินเข้าบัญชีมีกันให้3ธนาคารแล้วแต่สะดวกธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงไทยนะครับแล้วก็ส่งหลักฐานการโอนเงินกลับมาที่แฟกซ์ในเบอร์023080021ราคาจำหน่ายใบละ250บาทนะครับเอาละฮะ นี่คือรายละเอียดในการสั่งซื้อหมวกลูสกายนะครับหรือว่าถ้าข้องใจอย่างไรก็ตามก็ลองโทรศัพท์มาถามที่ทีมงานกันได้นะครับ023080019 20นะฮะ เอาละครับยังมีอีกหลายผลิตภัณฑ์ของ blue sky นะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อไม่ว่าจะเป็นหมวกโดยเฉพาะเสื้อยือดเนี่ยโอ้โหมีหลายเวอร์ชันเหลือเกินทั้งฟ้าอ่าไม่ใช่ฟ้าทลายโจรทั้งสายล่อฟ้าทั้ง blue sky channel มีทั้งแบบโปโลมีทั้งคอกลมนะครับมีทั้งลายของอท่านอาดีตนายกชวนแล้วก็ท่านอาดีตนายกอภิสิทธิ์นะครับที่ว่าโดยคุณชัยราชวัตรมีหลายผลิตภัณฑ์เลยยังไงก็ตามลองเข้าไปดูกันได้นะครับ เข้าไปดูกันได้ที่ w w w b l u e sky channel.tv แล้วก็ทั้งด้านล่างก่อนนี้นี่คือเบอร์โทรศัพท์ในการติดต่อกันถ้าอยากจะสั่งซื้อหมวกหรือว่าสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกใดๆก็ตามลองโทรศัพท์มาสอบถามได้3เบอร์โทรศัพท์ทางด้านล่างดังกล่าวขึ้นให้ขอบคุณมากครับที่สนับสนุนกิจกรรมของ blue sky channel ของเรานะครับเรามาเข้าข่าวกันหน่อยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับวันนี้วันจันทร์ที่23กรกฎาคม2555ข่าวข่าวประเด็นร้อนต่างๆก็มีอย่างต่อเนื่องแต่ว่าไม่ได้ร้อนมาก จะค่อยๆเล่าไปแล้วกันวันนี้มีเรื่องตลกหลายเรื่องจะเอามาบอกกันด้วยนะครับเราเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกอภิสิทธิ์เน็ตปรองดองฉบับแมวแค่หวังตัวเองต้องพ้นผิดแนะรัฐบาลชะลอทุกอย่างให้ตกผลึกก่อนเดินหน้าเอามันจะเป็นยังไงมาดูข่าวกันคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับที่ตอนนี้นั้นมีการเสนอให้มีการแก้เป็นรายมาตรากับการทําประชามตินี่คือสองทางเลือกคุณผู้ชมครับ การแก้ไขรัฐธรรมนูญตอนนี้นั้นมีอยู่2ทางเลือกใหญ่ๆที่ผมพูดใหญ่ๆนั่นหมายความว่ามันมีย่อยๆลงไปด้วยไอ้ใหญ่ๆ2แบบคือแบบแรกคือแก้เป็นรายมาตรานะครับแก้ไขเป็นรายมาตราตามมาตรา291และแบบที่2นั่นคือแบบของการทำประชามติเพื่อเปิดโอกาสให้มีสสรแล้วจากนั้นก็จะมีการร่างรัฐธรรมนูญแบบยกฉบับแก้ไขทั้งฉบับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการทําประชามติเนี่ยครับมันมีข้อถกเถียงกันเยอะแยะเหลือเกินนะฮะเท่าที่ผมนึกให้ฟังคร่าวๆตอนนี้ได้เนี่ยก็มีให้เลือกหลายออปชันหลายรูปแบบคุณผู้ชมจับตามองให้ดีครับทําประชามติก่อนที่จะเอาเข้าวาระสามคือตอนนี้มันค้างอยู่ระหว่างวาระสองกับวาระสามก็ทําประชามติก่อนเสร็จปุ๊บถ้าสมมุติว่าประชาชนอยากแก้ก็ยื่นเลยวาระสามต่อ อีกแบบหนึ่งครับล้างใหม่หมด1นสองที่ทำมาแล้วตัดทิ้งหมดเลยไปทำประชามติเริ่มแรกใหม่หมดแล้วถ้าสมมติว่าประชาชนอยากจะแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับก็ค่อยเอาเข้าวาระ1หนึ่งวรสองวระ3สมีหลายแบบให้เลือกครับการทำประชามติแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ข่าวครา,าวที่มันต่อเนื่องมาจากเรื่องของการทำประชามติก็มีแม้กระทั่งข่าวครา,าวที่มันเ,เ,เขาเรียกว่า มีแหล่งข่าวบางแหล่งเขาบอกว่าอาจจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา165เพราะว่ามาตรา165มันว่าเรื่องของการทำประชามติครับการทำประชามติอย่างที่ผมบอกไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่ามันมีกฎเกณฑ์ของมันอยู่จากจํานวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง47ล้านคนจะต้องมีผู้ไปใช้สิทธิ์ก็ครึ่งหนึ่งประมาณ24ล้านและประชามติจะผ่านได้ต้องมีเสียงเห็นชอบด้วยประมาณสัก12ล้าน ตัวเลขดังกล่าวเหล่านี้เป็นตัวเลขที่ต้องบอกว่าพักเพื่อไทยนั้นกลัวเกรงแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็คาดไม่ได้เหมือนกันว่าตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาที่ตัวเองบริหารบ้านเมืองแล้วล้มเหลวไม่เป็นท่านมันจะทําให้เสียงที่เคยสนับสนุนเขา16 1 – 7ล้านเสียงมันลดน้อยลงหรือไม่และที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะให้จับตามองนะครับนี่คือเรื่องของรายละเอียดในข้อกฎหมายเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ในการทําประชามติ การทาประชามตินั้นเหมือนกับการเลือกตั้งหลายอย่างนั่นคือเราต้องออกไปเข้าคูหาแล้วก็กากระบาดอาจจะไม่ต้องกากระบาดแบบหลายช่องเหมือนตอนเลือกตั้งเพียงแค่กาวว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างการทําประชามติกับการเลือกตั้งคืออะไรการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ครับการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของพลเมืองแตกต่างจากการทําประชามติ รัฐธรรมนูญไม่ได้กําหนดไว้ครับว่าใครก็ตามที่เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหากคุณไม่ไปลงคะแนนหรือว่าลงเสียงประชามติแล้วคุณจะถูกตัดสิทธิ์ตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นไม่มีครับเพราะฉะนั้นไปลงประชามติไปก็ได้ไม่ไปก็ได้นี่คือสิ่งที่พรักเพื่อไทยกังวลครับจาก47ล้านเสียงผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งอยู่ดีๆเกิดว่า ไม่มีใครที่อยากจะให้แก้ไขรัฐธรรมนูญก็อยู่บ้านซะง่ายๆไม่ต้องไปครับไม่ต้องไปการกระบาดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยไม่เป็นอะไรด้วยซ้ำไม่มีความผิดตามกฎหมายเพราะว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติไว้ครับว่าการไปลงเสียงประชามติลงคะแนนประชามติเป็นหน้าที่ของพลเมืองไทยอันนี้แตกต่างจากการเลือกตั้งนี่คือทั้งหมดทั้งปวงประมาณนี้ที่สรุปให้ฟังแบบง่ายๆคร่าวๆนะครับ คุณผู้ชมว่าตอนนี้ทางเลือกของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอย่างไรนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วคุณอภิสิทธิ์ยังย้ำชัดๆอีกหนึ่งครั้งซึ่งตรงนี้นั้นผมขอขีดเส้นใต้แบบตัวใหญ่ๆเลยนะครับตรงนี้คือเหตุผลที่เราจะต้องเอามาตั้งต้นเป็นเหตุผลหลักในการพิจารณาว่าจะแก้รัฐธรรมนูญดีหรือเปล่าคือคุณอภิสิทธิ์บอกว่า ถ้าเรามาการกันให้ชัดๆว่าตกลงแล้วรัฐธ,ธรรมนูญที่เป็นปัญหานั้นมันอยู่ตรงไหนแล้วมันเป็นเรื่องของส่วนรวมแล้วมาแก้กันมันก็จบอธิบายขยายความง่ายๆครับว่าการแก้ไขรัฐธ,ธรรมนูนควรจะแก้ไขเป็นรายมาตราและที่สำคัญเอารัฐธ,ธรรมนูญปี2550มาามากางเลยครับว่าอยากจะแก้มาตราไหนไม่ใช่ว่าเออะก็อยากจะแก้แค่มาตรา3 0 9าให้คุณทักษิณพ้นผิด ไม่ใช่เออะก็อยากจะแก้แค่มาตรา165แก้เรื่องของการทําประชามติให้มันง่ายเข้าไม่ใช่เออะก็อยากจะแก้ในเรื่องของมาตรา68เพื่อลดอำนาจของศารรัฐธรรมนูญไม่ใช่ว่าเออะก็จะแก้ในมาตรา1 1 1ถึงมาตรา121ที่จะเปลี่ยนแปลงการได้มาแล้วก็การเลือกตั้งวุฒิสมาชิกเท่าที่ผมยกตัวอย่างมีมาตราไหนที่คุณผู้ชมเนี่ยจะมีวิถีชีวิต มีชีวิตความเป็นอยู่ที่มันดีขึ้นบ้างไหมครับไม่มีอะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือหลักที่เราจะต้องนํามายึดไว้เป็นเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั่นก็คือเอามากางกันเลยว่าอยากจะแก้มาตราไหนแล้วก็ให้ประชาชนเขาได้รับรู้ว่าการที่คุณตั้งใจจะแก้รัฐธรรมนูญคุณแก้เพื่อประชาชนหรือคุณแก้เพื่อทักษิณชินวัตรนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วคุณอภิสิทธิ์ก็ยังแนะให้คออปโชว์รายงานต่อสาธารณะนะครับ ภายหลังจากคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติรวบรวมการทํารายงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการทําให้ประเทศไทยเข้าสู่โหมดของความปรองดองเนี่ยนะครับคุณอภิสิ์ก็แนะนําว่าควรจะเปิดเผยรายงานทั้งหมดต่อสาธารณชนไม่ควรจะใส่ซองปิดผนึกแล้วก็ส่งให้รัฐบาลอย่างเดียวพวกเราทุกคนอยากรู้ด้วยครับเราในฐานะประชาชนคนโง,ง่คนนึงเราอยากรู้มากๆ ว่าทำยังไงเราจะมีส่วนร่วมได้อย่างไรบ้างที่จะทำให้ประเทศชาติของเราเกิดความปรองดองเพราะฉะนั้นเราขอความร่วมมือไปยังคออปว่าให้เปิดเผยรายงานนี้ต่อสาธารณชนเอาละฮะเรามาดูกันต่อครับข้ามเรื่องของประเด็นแก้ไขรัฐธรรมนูญไปบ้างนะครับพูดไปทุกวันเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเบื่อเอาเรามาดูเรื่องนี้ครับประชาธิปัตย์เล็งเปิดปลาศัยใหญ่สนามไทยญี่ปุ่น29กรกฎาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับ คุณผู้ชมทุกท่านที่เป็นแฟนรายการของ Blue Sky Channel เป็นแฟนสายล่อฟ้าเป็นแฟนฟ้าทลายโจรเป็นแฟนร้อยข่าวยามเย็นเป็นแฟนสอนออาสาเป็นแฟนฟ้าวันใหมเ่เป็นแฟนทุกรายการนะฮะของ Blue Sky Channel ของเราครับขอเรียนเชิญทุกๆท,ท่านไปร่วมงานไปฟังปราศัยเดินหน้าผ่าความจริงหยุดล้มรัฐธรรมนูญออกกฎหมายล้างผิดคนโกง นี่จะเป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่อีกหนึ่งครั้งที่จะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครครับเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เราจะมีการเปิดสมัยประชุมสภาสามัญทั่วไปจะจัดขึ้นที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงในวันอาทิตย์นี้นะครับเวลาตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปและแน่นอนครับใครมาไม่ได้ถ่ายทอดสดทาง Blue Sky Channel ทาง t ีนิวส์และไทยทีวีดี เวทีนี้แน่นอนนะครับเป็นเวทีที่เราจัดกันมาเนิ่นนานหลายเวทีไปกันมาหลายจังหวัดแล้วครับขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนคุณผู้ชมทุกท่านที่ไปร่วมแสดงพลังผมต้องบอกเลยนะครับว่าการมีอยู่และการมาถึงของเวทีนี้ประสบความสำเร็จมากขนาดนี้นั้นมันเป็นตัวการสำคัญที่เป็นตัวการที่จะทำให้คุณทักษิณบริวารและพวกพ้องรับรู้ว่าตอนนี้คนไทยตื่นแล้ว ตอนนี้มีคนไทยอีกหลายล้านคนที่แต่ก่อนเขาไม่มีที่ทางที่จะไประบายแล้วก็แสดงออกทางการเมืองอารมณ์ที่เขาอัดอั้นอยู่ภายในเป็นอารมณ์ที่ไม่เห็นด้วยกับการทุจริตคอร์รัปชันทั้งในเชิงนโยบายและทุกเชิงของคุณทักษิณชินวัตรเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้มันมีที่มันมีทางมันมีเวทีที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมาร่วมกันแสดงออกและแสดงพลังพลังในช่วงที่ผ่านมาเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ แล้วผมขอคอนเฟิร์มตรงนี้ผมขอยืนยันตรงนี้ว่ามันทำให้อย่างน้อยคุณทักษิณชินวัตรและพรรคพวกได้หยุดคิดหยุดคิดที่จะดำเนินการใดๆก็ตามในอันที่จะท้าทายต่อพลังอำนาจของประชาชนขั้วตรงข้ามที่ไม่เห็นด้วยและรู้แล้วว่าธาตุแท้ที่แท้จริงของพวกคุณนั้นเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในวันอาทิตย์นี้เรามีนัดกันอีกหนึ่งครั้งนะครับคุณผู้ชมไปเจอกันนะฮะ ที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนะฮะเรามีนัดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและแน่นอนวันอาทิตย์นี้ผมไปด้วยแน่นอนเราจะไปเจอที่งานกันในวันนั้นนะครับนอกเหนือจากนั้นผมพูดเรื่องนี้ผมขอพูดอีกนึงเรื่องคุณเทพไทยเสนพสานงสพงศ์สสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์แถลงถึงกรณีที่นายน,นพดลปัทธรรมะท,าาท,าาทนายความที่ปรึกษากฎหมายส่วนตัวคุณทักษิณเนี่ยนะครับออกมาแก้ตัวให้กับคุณทักษิณว่า คนไทยทราบดีว่าพฤติกรรมของคุณทักษิณน,นั้นมักจะไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมที่ผ่านมาคุณทักษิณยังไม่มีท่าทีชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูญในมาตรา68มาตรา165มาตรา309นะครับก็ถ้าสมมติว่าคุณทักษิณน,นั้นแสดงออกชัดเจนว่าปฏิบัติตามคำสั่งศาลไม่อยากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญชะลอไปก่อนก็กรุณาโฟนอินมายังเวทีต่างๆที่ทำอยู่เป็นประจำ แล้วก็บอกให้ริ้วล้อของท่านนั้นบอกให้พี่น้องเสื้อแดงที่เคารพรักคุณทักษิณน,นั้นได้หยุดการกระทําอันเป็นการกระทําที่ป่าเถื่อนยอมรับไม่ได้ไม่แสดงออกซึ่งความเป็นสุภาพบุรุษทางการเมืองสุภาพบุรุษสุภาพสตรีในเวทีการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับคุณเทพไทยก็ยังกล่าวอีกว่ากรณีคุณทักษิณจะเดินทางไปสหรัฐมันก็เป็นสิทธิ์ของท่าน แต่มันก็แสดงให้เห็นชัดเจนนะครับแสดงให้เห็นชัดเจนว่า1ปีของรัฐบาลชุดนี้มีผลงานประจักษ์เรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวนั่นคือการกรุยทางให้คุณทักษิณเดินทางไปได้ทั่วโลกแล้วก็การที่รัฐบาลน,นั้นออกมาการันตีความบริสุทธิ์ของคุณทักษิณซึ่งถือเป็นเรื่องแปลกที่นักโทษได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายนะครับก็เป็นการออกมาซัดละครับว่ารัฐบาลทารก รัฐบาลคุณยิ่งรักชินวัตรที่ทำทุกอย่างเพื่อพี่ชายนั้นหนึ่งปีที่ผ่านมาบ่อท่าขนาดไหนนโยบายล้มเหลวขนาดไหนเอาเป็นว่าแบบนี้ดีกว่าครับผมขอใช้เวลาตรงนี้ในการพักสักครู่หนึ่งกลับมาช่วงหน้าผมจะขึ้นชาร์ตให้คุณผู้ชมเห็นกันแบบคาตากันไปเลยว่านโยบายของคุณยิ่งรักชินวัตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายทางการเงินการคลังที่ผิดพลาดนั้นเป็นอย่างไรและที่สำคัญช่วงหน้านั้นจะมีละครสั้นๆให้ดูด้วย ใครก็ตามที่ชอบธรณีนี่นี้ใครครองชอบณเดชชอบย่าเห็นหน้าผมเห็นหน้าคนอื่นๆโอ้ยเบื่อแล้วเลี่ยนแล้วหน้าไม่เป๊ะเลยเดี๋ยวเรามาดูหน้าณเดชแล้วก็ดูหน้าของย่ากันในเบรกหน้าจะเป็นยังไงสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาเจอกันกับฟ้าทลายโจรครับ